ตอนนั้นเนื้อซับไม่ไหวกว่าจะได้คอนเทนต์หนึ่งไปล้มไปล้มคนนี้ดมยาดมไปแต่รอบเป็นไงพี่ยอมไหมไม่ยอมต้องไม้ถึงนี่นะครับใครมาปีนเต็นท์เนี่ยเพราะว่ามุมนี้เบิร์กกว่าครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะ 6:00 นแล้วนะครับก็เรามาชมกาแฟกันเกือบจะ 6:00 นเอานี่คือนึกว่า 6:00 นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ย5:40โอ้โหขอบคุณนะยังมีดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะครับภาพที่จะขึ้นทางฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็สภาพเต็นท์เรานะเปียกนะครับเปียกฝนตกน้ำค้างลงอันนี้คือแบบตกตอนนี้คือยังไงวะเราตอนไอ้หนิงนั่นรู้เลยว่ารีบวิ่งไปตรงนี้เพื่อจะไปกินตรงนี้ร้านนี้นี่ดูแล้วโอเคเราทำงานแล้วตาอ่ะวันนี้เรามากินกาแฟที่ดอยอะไรวันเนี้ยภูทับหมอกภูทับหมอกก่อนขึ้นฝอยมะลายเดี๋ยวเราสเมลก่อนนะครับสเมลกินกาแฟดิบเราก็จะได้รสชาติของวัตถุดิบของกาแฟดิบที่เราทำกันแล้วหลังจากนี้เราก็จะเซิร์ฟนะครับซดเราจะซดแบบนี้เพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันอยู่ที่ปลายลิ้นเหมือนซดน้ำแกงแล้วเราก็จะได้รสชาติของกาแฟนะครับฟังดูไม่ค่อยมีมารยาทนะซดมันต้องซูดเจ้าไอ้ซูดเจ้าไหมไอ้เดี๋ยวพี่บอกว่าในนี้มีนะมันมีเมล็ดกาแฟมันเพื่อรับรสชาติของเมล็ดกาแฟว่ามีอะไรบ้างในนี้เขาบอกว่ามีเรื่องขี้สมดขี้ช้างขี้แมวขี้คนตอนนี้เหมือนผมได้กลิ่นของตูดสมดนี่ดูเป็นแสงกำลังขึ้นแสงกำลังขึ้นน้ำไม่ร้อนเลยเดี๋ยวรออีกสักหน่อยเราก็จะเดี๋ยวบินโดรนนะครับบินโดรนให้ชมบรรยากาศได้ถึงพร้อมจอกแล้วนะครับแต่งตัวเรียบร้อยนะพร้อมที่จะลุยกันต่อนะครับวันนี้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักเลยนะครับอาจจะลื่นนะแต่ถ้ามีแดดอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยนิดนึงนะครับก็น่าจะพื้นแห้งลงหน่อยก็ดูสถานการณ์ตามหน้างานนะครับถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกนะเราก็อาจจะมีโอกาสได้นอนบนดอยสอยดาวนะครับเรานอนสอยดาว
เราเข้าสอยมาลัยก่อนแล้วขึ้นไปยังสอยดาวตามสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วนะตอนนี้มี3คันขึ้นไปแล้วนะเหลือเรา2คันเอาพี่คอมพร้อมไหมไปพร้อมก็ต้องพร้อมนะไปพร้อมก็ต้องพร้อมผบ.ก็พร้อมโอเคฮะเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนใจเย็นใจเย็นช่วยด้วยเบ๊บ่อยนะพี่เจ็บไหมอยู่นี่ก่อนพี่อยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนพี่อยู่นี่ก่อนตกใจมาเลยพี่ใจไม่ดีจริงๆลงล่องไปเลยก็ได้พี่ลื่นๆอ่ะรถเราสูงแต่พี่ดูก่อนนะเชื่อพี่ไม่ไหวจริงๆพี่ไม่ต้องไปนะลงเถอะอย่าไปเลยพี่ลงพี่จะปั่นลงเนี่ยพี่มาไม่เจอปั่นตรงนี้นะดูนะเพราะว่าถ้าพี่ลงล่องยังไงขาพี่ก็ถึงเราจะไปต่อนะรอสักแป๊บนึงอ่ะพี่ถอดรองเท้าก่อนพี่นิพนธ์รถมาเจ็บไม่ไหวเดี๋ยวพี่คมลงไปส่งละล่างล่างรถตรงไหนเลื่อนแล้วทับขาขาขวาที่ใหม่ที่ใหม่อีกเคล็ดเคล็ดพี่รันน่ะยกให้มันดิมันลื่นใช่ไหมมันเป็นเนื้อน่ะมันก็เลยฉลับก็เลยแปะไอ้คืนมันเอียงๆแล้วไปขอเบียงอ่ะถ้างั้นน่ะเราไปรถเปล่าเอาลงเหรอไม่ต้องนอนขึ้นไปแล้วก็ลงใช่มั้ยของกองใช่มั้ยเพราะว่าก็ให้เขานั่งพักก็ได้แล้วก็ลงไปพร้อมกันแต่ถ้าอยากจะไปจริงๆก็ขึ้นไปรถเปล่าพี่ลงไปได้ไหมได้ลงไปลงมาเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวผมตายลงไปนะแล้วเดี๋ยวพี่ขึ้นใครซ้อนผมขึ้นมาหน้าเลยนะครับตอนนี้ล้อบ่อยมากมาข้ามตรงไทยด้วยให้ผมมาลงไหมหรือพี่จะลงพี่ลงก็ได้แล้วซ้อนพี่คมขึ้นมาลงล่องเลยดีกว่านะเนาะใช่ลงล่องมันคิดว่าจะข้ามมานี่ไงมันไม่ได้แล้วมันถึงแล้วครับถ้าเกิดไปก็ต้องต่อแตะอย่างนี้นะใช่ใช่แค่แม่รู้มาต้องไปต้องไปอย่างนี้นะครับเราต้อง
ลงไปก่อนพี่ลงไปก่อนเลยฮะเราถอดของก่อนแล้วขึ้นใหม่ๆได้มาแล้วอ่ะพี่จะขึ้นอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าพี่จะขึ้นอย่างนี้ผมก็ขึ้นได้อ่ะโอเคยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ถึงไหนยังไม่เลยโลแรกเลยเนี่ยปวดที่เข้าป่าดินั่งตั้งนานว่าเอาไงวะตะลุงระวังตัวนี่แต่เดี๋ยวก็ขึ้นมาทำไม่ไปเข้าห้องน้ำข้างบนอ่ะใช่ไหมมีห้องน้ำไหมมีนั่นแหละตะลุงเขานอนล่างเขานอนล่างถึงนะไหนก็มาแล้วนะครับไปให้ถึงเราก็เป็นบัดดี้กันนะ2คันนะครับ2คันหลังถ้าไม่เห็นไฟหน้าก็เดี๋ยวต้องจอดรอนะครับพี่ไปก่อนเลยขอเก็บภาพหน่อยแต่พอเราแบกสัมภาระมาด้วยแล้วเนี่ยมันก็ง่ายที่จะลำบากนิดนึงนะครับเพื่อนๆตอนแรกว่าจะถอดของไม่ถอดนะครับใจสู้อยากจะขึ้นไปให้ได้นะตอนนี้เริ่มอยากจะถอดของเพราะเมื่อกี้300กับ T7 ลงมาก็เขายังขึ้นตัวป่าเลยนะครับแล้วเราเนี่ยเดี๋ยวเรามันชันนะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับถ้ายางเราจับอยู่เนี่ยเราขึ้นไต่ขึ้นไปได้นะเมื่อกี้ประคองไม่อยู่นะทิ้งรถก่อนอันนั้นเดี๋ยวชิบหายคาเกียร์ไม่ได้อีกมันคาเกียร์ไม่ได้เกียร์มาก่อนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอขึ้นก่อน
ไปตามรอบต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวพิงไว้นี่ก่อนนะเอาละครับพี่ผมพิงไว้เถอะมันชิวๆวันนี้สายชิวระวังยกนะพี่โอ้ยสุดยอดจริงวันนี้ผมไม่ธรรมดาจริงวันนี้ระดับตัวครับไปที่ปล่อยรถ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 เออไม่มีใครเชื่อแล้วปล่อยรถอย่างเดียวกว่าจะได้คอนเทนต์หนูตัวนี้เจ็บเป็นนิสัยนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะนี่ต่อเสียงหอบนะครับชมหอบนะครับหอบเหนื่อยไหมเหนื่อยนักพักก่อนสปีขึ้นขวาพื้นซ้ายมันจะหายต้องลงล่องเนี่ยเออเฮ้ยล้มโลขึ้นขวาโลบ่อยมากเลยอันนี้ประมาณที่เท่าไหร่เนี่ยถ้าไม่เจอรอยนี้ไม่ล้มใช่ไหมแบ็กบัตเตอร์แบ็กบัตเตอร์รอยนี้เฮ้ยโฆษณาต้องเข้าแล้วแบ็กบัตเตอร์หินบัตเตอร์นี่สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนี่ทนมากกาดยืนยันว่าทนจริงนะทนจริงนะยังได้เก่าให้นะกะแฮดบาร์ของ SW กลุ่มนี้ขี่รถไม่เคยล้มถึง 10,000 ครั้งนะอย่างน้อยก็ 8,000 แล้ว 8,000 ครั้งแล้วนะครับนี่ครับแล้วGrow hard about what you want to do. Step one. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood.
one step at a time. Yeah, that's how you make it. Set a goal. อีกรอบแล้ววันนี้ประเด็นคือเราโหลดของมาแบบว่าเหมือนคนซ้อนนะบาลานซ์มันไม่อยู่ซ้ายขวาด้วยพอบาลานซ์ไม่อยู่ซ้ายขวารถมันเหวี่ยงง่ายนะครับตอนที่เราเอียงมันเพิ่มหนักขึ้นเยอะเลยนะผมจะเปิดแท็กชั่นเอาไว้ด้วยนะเพื่อนเห็นเนินนู้นไหมครับในกล้องอาจจะชันไม่เท่าไหร่นะครับUps and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always got a fight and night from the demons, yo. Negative thoughts are poison to rise. One, two, three. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it 'cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 ปู่เขามาจอดนี่ขึ้นเห็นเป็นของนี่เลยพี่ค่อมขึ้นมาค่อมเลยพี่มันเป็นหินนะพี่ดันขึ้นน่าจะได้นะมันดันเนาะทำไม่ได้พี่ทำอะไรพี่ทำอะไรเจ็บบ้างเหรอไม่พี่จะทำอะไรตอนเนี้ยจับมันตั้งขึ้นแล้วดันตูดยังไงฮะโอเคมาถ้าไม่ได้ก็ถอยลงแต่เขาลองดันก่อนไม่มีอะไรไม่ติดหรอกไปครับไปครับไปไปไปพอแรงไม่มีแล้วมันจะคอนโทรลไม่อยู่นะครับทำอยู่ใช่ปะนะครับใครบอกหมดวะได้ไหมนะครับล้มจะรอดไปหรือเปล่านี่ประเด็นนะลงขวาใช่ไหมใช่แล้วไปถึงที่พักครึ่งทางอ๋อที่พักตรงนี้เองมีห้องน้ำมีห้องน้ำหมดแล้วกันตรงนี้แหละที่เราจะมาแล้วก็เราปักไว้แค่ตรงนี้ปล่อยมาลายขึ้นทางนี้แต่ทานโน้นไปอีกดอยนึงแต่ส่วนมากก็จะถ่ายรูปก็ไปดอยเสมอดาวใช่ไหมหรือดอยเสมอดาวเสมอดาวนู่นนั่นจะเป็นกลุ่มออฟโรดใช่ไหมกลุ่มออฟโรดมีอยู่ขึ้นไป8-9คันคนนี้ดมยาดมไป8รอบมาแล้วก็อย่างน้อยขอจุดแรกก็ยังดีนะครับงั้นไปโหลดของลงจุดแรกก่อนน่ะ
าหลังนะครับช่วยกันประคองนะเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างหน้าเราข้างหน้าจะมีอะไรกลัวเราลงแบบใช้เอนจินแล้วมันจะเบรกไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลงนะให้แรงโน้มถ่วงมันค่อยๆดึงลงไปนะครับเพราะว่ายิ่งลงเร็วยิ่งแรงโน้มถ่วงมันโมเมนตัมมันจะดึงลงไปเร็วมากเลยนะครับฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมมี4คันหยุดดึงล้อหน้านี่เห็นไหมเปลี่ยนไลน์นี่ดูดูนะว่ามันลื่นแค่ไหนนะครับถ้าลงเร็วกว่านี้ไม่มีรอดนะครับเราต้องค่อยๆสไลด์ลงค่อยๆสไลด์ลงนะนี่ครับเพื่อนๆนี่ขนาดยางลุยระดับหนึ่งแล้วนะใครจะมาแนะนำว่าเปลี่ยนเป็นยาง70 30แบบออฟโรดเลยนะครับยางวิบากเลยนะนี่มีตัวอย่างแล้วนะลงเร็วไม่ได้นะมีตัวอย่างนะก็ลงแบบเอนจิ้นลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชัวร์เนี่ยเราต้องค่อยๆลงแล้วเผื่อเวลาที่มันต้องการระยะเบรกนะถ้ายางไม่ได้คือจบเลยนะครับนี่ทีนี้เรามาถึงจุดกลางเต็นแล้วนะแต่เราไม่กลางว่าพี่สาธิตบอกว่าจะขี่กลับนะถ้าขี่กลับก็คงขี่กลับด้วยกันนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สมาชิกเราเหลืออยู่3คันนะจาก6เป็นไงพี่ยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมต้องไม้ถึงนี่นะครับโน่นนะสุภาพสตรี1ท่านที่มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรานี่แหละเราจะขี่ขึ้นไปด้านบนนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศระวังอย่างเดียวระวังงัวขี้งัวขี้งัวโอ้ดูวิวสวยมากครับทุกคนอยากจะ
ให้ทุกคนมาครับมันจะมีหินอยู่ก้อนนึงที่อยู่ตรงนั้นนะหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับแต่เราจอดตรงนี้พี่ผมเราจอดตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมให้โดนมินย้อนไปทางโน้นจะได้เห็นวิวหินเนี่ยก็ไปด้วยกันเรื่องมาให้ดีก็พอนะครับ